ปรับสมดุลโลกด้วยการรักษาดาวเคราะห์เรียนผู้พิทักษ์แห่งไกอาพวกเราชาวอาร์ทูเรียนขอพูดโดยตรงกับคุณมนุษย์ผู้อารักขาแห่งไกอาก่อนอื่นเราขอให้คุณสะท้อนคำถามด้านล่างฉันจะเป็นผู้พิทักษ์มนุษย์ของไกอาได้อย่างไรฉันซึ่งเป็นมนุษย์จะปรับสมดุลโลกได้อย่างไรการรักษาดาวเคราะห์หมายถึงอะไรพวกเราชาวอาร์ทูเรียนขอให้คุณใช้เวลาสักครู่เพื่อคิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับคำถามข้างต้นเราทราบดีว่าคำตอบแรกของคุณคือการคิดว่าฉันซึ่งเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวจะทำอะไรได้บ้างพวกเราชาวอาร์ทูเรียนขอให้คุณใช้เวลาสักครู่เพื่อช่วยรักษาดาวเคราะห์พวกเราชาวอาร์ทูเรียนขอถามคำถามนั้นเดี๋ยวนี้คุณรู้หรือไม่ว่าคุณต้องทำเพียงเล็กน้อยเพื่อให้บริการแก่บ้านดาวเคราะห์ของคุณคุณสามารถเก็บขยะดูแลบ้านของคุณขับรถที่ปล่อยมลพิษน้อยลงรักน้ำทำสมาธิเพื่อกายอาและที่สำคัญรักธรรมชาติทำสมาธิเพื่อกายอาและที่สำคัญบอกคนอื่นว่าการดูแลบ้านดาวเคราะห์ของคุณมีความสำคัญอย่างไรในตอนนี้แต่ฉันเป็นแค่คนคนหนึ่งเราได้ยินคุณอุทานใช่คุณเป็นคนคนเดียวแต่เมื่อคุณเข้าร่วมและหรือสนับสนุนให้กับคนอื่นๆดูแลบ้านบนดาวของคุณคนเพียงคนเดียวก็จะขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆเมื่อมนุษยชาติขยายขอบเขตจิตสำนึกของพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งคุณทุกคนทำได้ตามจังหวะของคุณเองคุณจะตระหนักว่าเช่นเดียวกับการหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์ที่สำคัญมากสำหรับทุกคนคนคนเดียวสามารถทำบางสิ่งเพื่อไกอาได้เพื่อดูว่าจำนวนประชากรมนุษย์ของไกอาเพิ่มขึ้นทุกวันและทุกปีมีมนุษย์กี่คนที่ใช้เวลา1นาทีต่อวันเพื่อคิดถึงโลกที่เป็นบ้านของพวกเขามนุษย์ได้รับการฝึกฝนโดยผู้งอเขลาและอันตรายว่าโลกนี้ไม่มีประชากรมากเกินไปโลกเป็นสถานที่ที่กว้างใหญ่และมีที่ว่างสำหรับทุกคนพวกเขากล่าวแต่โลกยังคงมีขนาดเท่าเดิมและมนุษยชาติกำลังเติบโตและเติบโตโดยแทบไม่ต้องคิดเลยว่าไกอาผู้เป็นที่รักจะรอดพ้นจากการทารุณกรรมที่มนุษย์หลายคนมอบให้เธอได้อย่างไรคนเหล่านี้อาจดูแลรักษาต้นไม้สวนลานบ้านของเขาเป็นอย่างดีแต่นั่นคือทรัพย์สินของพวกเขาความจริงก็คือทรัพย์สินของพวกเขาเป็นทรัพย์สินของไกอาและเช่นเดียวกับที่ไกอาเป็นดาวเคราะห์ที่มีชีวิตทรัพย์สินทั้งหมดของไกอาก็เป็นส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตของเธอนานมาแล้วเมื่อมนุษย์ยังเป็นดึกดำบรรพ์พวกเขาบูชาไกอาตอนนี้มนุษย์ล้ำหน้าพวกเขาต่างละเลยหรือแม้แต่ทำอันตรายต่อไกอาเผ่าพันธุ์เฉ
จะทำลายบ้านของตัวเองได้อย่างไรสัตว์พืชต้นไม้สายน้ำปลาและสัตว์ทะเลสิ่งมีชีวิตไม่ใช่มนุษย์ของไกอาจะไม่ทำลายโฮมเวิลด์ของพวกมันและดำเนินชีวิตตามกระแสแห่งธรรมชาติอย่างไรก็ตามมนุษยชาติลืมไปว่าพวกเขาก็เป็นสมาชิกของดาวแม่ไกอาเช่นกันด้วยเหตุนี้เองที่พวกเราชาวอาร์คทูเรียนรวมถึงชาวเพียเรียนและแอนทาเรียนกำลังโคจรรอบโลกเพื่อช่วยเหลือโลกเราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทะเลาะเบาะแว้งของมนุษยชาติในลักษณะใดๆซึ่งมากเกินไปแต่เราจะไม่ยอมให้มนุษยชาติสร้างความเสียหายให้กับไกอามากไปกว่าที่พวกเขามีอยู่แล้วดังนั้นเราจึงได้สร้างดาวเคราะห์จำลองโลกมิติที่4ซึ่งผู้ที่ตั้งใจจะทำร้ายไกอาจะถูกส่งไปคุณสมาชิกของโลกจริงจะได้ยินเกี่ยวกับปัญหามากมายมลพิษและสงครามที่มนุษยชาติก่อขึ้นแต่ไกอากำลังกลายเป็นดาวเคราะห์2ดวง1คือไกอาจริงซึ่งอยู่ในขั้นตอนการไต่ระดับและอีกอันคือไกอาในรูปแบบภาพลวงตาผู้ที่อาศัยอยู่ในภาพลวงตาของพลังเหนือผู้อื่นและพลังเหนือโลกจะอาศัยอยู่บนภาพลวงตาของไกอาเวอร์ชันนี้อาศัยอยู่ในระนาบล่างถึงกลางดาวดังนั้นความจริงนี้เช่นเดียวกับผู้ที่สะท้อนความถี่นั้นจะไม่ขึ้นสู่มิติที่5และหลังจากนั้นจนกว่าพวกเขาจะผ่านการชำระล้างตนเองด้วยเช่นเดียวกันหลังจากการชำระล้างส่วนบุคคลของพวกเขาซึ่งก็คือการที่พวกเขาปลดปล่อยทุกสิ่งที่จำเป็นต้องมีอำนาจเหนือผู้อื่นรวมถึง Planet Earth ซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตผู้ที่ไม่สามารถปลดปล่อยความต้องการที่จะประสบกับอำนาจเหนือผู้อื่นได้จะต้องผ่านกระบวนการค้นหาอำนาจภายในของตนเองเหตุผลก็คือว่าเมื่อได้รับอำนาจภายในแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีอำนาจเหนือผู้อื่นในความเป็นจริงผู้ที่จำพลังทางกาแล็กติกโดยกำเนิดของตนได้ภายในจะจำได้ว่าแท้จริงแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตในมิติที่5ซึ่งเลือกที่จะรับร่างโลกในมิติที่3เพื่อที่พวกเขาจะได้ช่วยเหลือไกอาในการขึ้นสู่ดาวเคราะห์ของเธอได้ดียิ่งขึ้นเป็นที่ทราบกันดีจากสิ่งมีชีวิตในมิติที่สูงกว่าทั้งหมดว่าไกอาและโลกอันเป็นที่รักของเธอนั้นเป็นความจริงหลายมิติโดยกำเนิดในความเป็นจริงไกอาเป็นโรงเรียนหลายมิติที่มีโรงเรียนอนุบาลเป็นมิติที่3เมื่อมิติที่3เรื่องที่ยังไม่เสร็จซึ่งเหมือนกับกรรมที่ไม่สมดุลได้รับความสมดุลและเคลียร์แล้วพวกเขาจะได้รับทางเลือกว่าจะขึ้นไปสู่ความถี่สูงขึ้นของความเป็นจริงหรือจะอยู่บนดาวโลกเพื่อช่วยในการขึ้นสู่ดาวเคราะห์ของไกอาบางคนก็เลือกที่จะพักร้อนบนโฮมเวิลด์และหรือยานอวกาศบางคนเลือกที่จะทิ้งไกอาโดยสิ้นเชิงและกลับบ้านและคนอื่นๆจะเลือกอยู่ในร่างของไกอาเพื่อช่วยให้มนุษย์ได้รับรู้ธรรมชาติที่แท้จริงที่หลายมิติอาณาจักรพืชและสัตว์
ไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากพวกมันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกชีวิตอย่างไรก็ตามพวกเขาจำเป็นต้องได้รับการปกป้องเนื่องจากมนุษย์จำนวนมากยังคงถูกห่อหุ้มด้วยความโลภและจะยังคงทำลายไกอาอย่างเห็นแก่ตัวต่อไปเป็นเพราะมีผู้หลงทางจำนวนมากและโลภมากบนโลกครอบครัวกาแล็กซีของเราหลายคนยังคงสวมยานสำรวจโลกอยู่พวกเขาอาสาด้วยความรักที่จะดูแลรักษาภาชนะดินของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถผสมผสานเข้ากับมนุษยชาติได้ด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถหาวิธีที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคนเพื่อช่วยเหลือไกอาและปลุกมนุษย์เราภูมิใจและยินดีที่จะกล่าวว่าครอบครัวกาแล็กซีของเราหลายคนและแม้แต่มนุษย์ที่ยังไม่รู้จักตนเองในมิติที่สูงกว่าและครอบครัวที่มีมิติสูงกว่าก็สามารถจดจำความรักที่พวกเขามีต่อไกอาที่รักได้เป็นเพราะความรักที่พวกเขามีต่อไกอาพวกเขาเลือกที่จะทำให้เสร็จก่อนที่จะรับภาชนะดินการเสียสละที่ยิ่งใหญ่สำหรับสิ่งมีชีวิตหลายมิติในกาแล็กซี่เหล่านี้เพื่อนำภาชนะดินมาไว้บนพื้นผิวของไกอาหรือแกนกลางของไกอาอย่างไรก็ตามพวกเขาเลือกภารกิจนี้เพื่อช่วยเหลือโลกจากการถูกทำลายจากความมืดภารกิจช่วยเหลือที่ไม่เห็นแก่ตัวของพวกเขาจะช่วยไกอาอย่างมากในการขึ้นสู่สวรรค์ของเธอในที่สุดไกอาสามารถขึ้นไปได้ก่อนถ้าเธอยินดีส่งพวกมืดกลับไปยังเรือหรือแหล่งกำเนิดของพวกเขาอย่างไรก็ตามไกอามีจักกะหัวใจที่ยอดเยี่ยมภายในแกนคริสตัลของเธอดังนั้นเธอจึงเลือกที่จะช่วยเหลือมนุษย์แห่งแสงสว่างและให้เวลากับมนุษย์แห่งความมืดมากขึ้นในการกลับไปสู่ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาที่มีหลายมิติใช่แม้แต่มนุษย์ที่มืดมนที่สุดก็มีสิ่งที่เราเรียกว่าหัวใจแห่งสวรรค์อย่างไรก็ตามผ่านการจุติมาเกิดในมิติความเป็นจริงสามมิติที่มีปัญหาสงครามพวกเขาลืมการแสดงออกในมิติที่สูงกว่าของตัวตนหลายมิติของตนเองดังนั้นพวกเขาจึงติดอยู่ในภาพลวงตามิติที่สามหรือสี่ล่างของการแบ่งแยกอำนาจเหนือโลกความโลภและการแยกออกจากแกนกลางของไกอามนุษย์ที่รักอย่างไม่มีเงื่อนไขที่ตื่นขึ้นมักจะไปที่แกนกลางของไกอาโดยปกติจะเป็นตอนที่ร่างกายของพวกเขาหลับเพื่อจดจำและซึมซับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขที่สะท้อนจากเปลวเพลิงสามเท่าแห่งปัญญาพลังและความรักของไกอาที่โฟร์เฟรมของไกอาถามพวกเขาแต่ละคนคุณจะเป็นผู้พิทักษ์มนุษย์ของไกอาได้อย่างไรคุณซึ่งเป็นมนุษย์จะช่วยปรับสมดุลโลกได้อย่างไรการรักษาดาวเคราะห์มีความหมายกับคุณอย่างไรสุดท้ายคุณจะแบ่งปันพลังการรักษานั้นกับไกอาได้อย่างไรคำถามเหล่านี้จะเข้าสู่จิตสำนึกหลายมิติของคุณเพื่อเก็บไว้ในส่วนต่าง
ในชีวิตของคุณจากนั้นเมื่อคุณพร้อมคุณจะถูกถามคำถามเหล่านี้ในชีวิตประจำวันของคุณอย่างไรก็ตามคุณอาจจะลืมสิ่งที่คุณประสบอยู่ในรูปแบบมิติที่สูงขึ้นของคุณคุณอาจลืมสิ่งที่คุณประสบในรูปแบบมิติที่สูงขึ้นของคุณดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณจดข้อความทั้งหมดที่คุณได้รับจากตัวตนของคุณเราขอแนะนำสิ่งนี้ว่าเป็นความคิดซึ่งยุ่งวุ่นวายกับชีวิตสามมิติของคุณดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณจดข้อความทั้งหมดที่คุณได้รับจากเซลล์ของคุณเราขอแนะนำสิ่งนี้ว่าเป็นความคิดสามมิติของคุณเหตุที่เราแนะนำให้คุณจดนั้นเป็นเพราะว่าเมื่อคุณกำลังวุ่นวายกับชีวิตสามมิติของคุณคุณจะจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่จิตสำนึกของคุณกำลังสะท้อนความเป็นจริงในมิติที่4 5และที่สูงกว่านั้นนอกจากนี้ประสบการณ์มากมายเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเดินทางเข้าสู่สภาวะจิตสำนึกการนอนหลับและการทำสมาธิอย่างลึกซึ้งในระหว่างที่คุณนอนหลับและทำสมาธิคุณสามารถปล่อยเสียงพูดคุยในมิติที่สามที่สะสมเหมือนฝุ่นในสมองและในจิตสำนึกของคุณเสียงพูดคุยนี้สามารถรับรู้ได้ง่ายกว่าในขณะที่คุณอยู่ในสมาธิและจดจำได้ยากกว่าเมื่อคุณเดินผ่านชีวิตประจำวันของคุณหากคุณสามารถปล่อยให้ตัวเองฟังการพูดคุยภายในของคุณจริงๆและปล่อยให้การพูดคุยนี้เคลื่อนผ่านร่างกายของคุณอย่างมีสติคุณจะสามารถควบคุมมันได้อย่างไรก็ตามเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับความเชี่ยวชาญมากกว่าสิ่งที่คุณลืมหรือไม่เคยเผชิญหน้าอย่างมีสติมนุษยชาติได้รับการฝึกฝนให้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากมันแม้ว่ามากที่สุดจะน้อยกว่าความสามารถทั้งหมดของคุณก็ตามเมื่อคุณสามารถลงลึกเข้าไปในตัวตนของคุณได้และปล่อยให้ตัวตนที่สูงขึ้นของคุณติดต่อกับตัวตนมิติที่3หรือ4ของคุณคุณจะสามารถเริ่มตระหนักได้ว่าคุณมีทางเลือกว่าชีวิตของคุณจะดำเนินต่อไปอย่างไรอย่างไรก็ตามคุณต้องขับรถบัสซึ่งเชื่อมโยงกับการแสดงออกในมิติที่สูงขึ้นของตัวคุณเองสามารถมองเห็นได้ไกลกว่าภาพลวงตาความกลัวหน้าที่และความผิดหวังของชีวิตประจำวันในโลกฝ่ายเนื้อหนังหากคุณสามารถฉวยโอกาสของอิสรภาพนี้ได้เขียนมันลงไปเนื่องจากสมองสามมิติของคุณจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการจดจำข้อความที่มีมิติสูงกว่าใช่คุณสามารถเข้าสู่การทำสมาธิและดึงข้อความนั้นกลับมาได้แต่คุณมักจะไม่สามารถเรียกคืนข้อความทั้งหมดได้เว้นแต่ว่าคุณจะตรงกับสถานะของการฝึกจิตสำนึกที่คุณสะท้อนเมื่อคุณได้รับครั้งแรกข้อความระหว่างมิติสะท้อนถึงคลื่นสมองความรู้สึกของร่างกายความคิดและอารมณ์บางอย่างหากคุณตกอยู่ในสภาวะจิตสำนึกที่ต่ำกว่าคุณจะรู้สึกสูญเสียข้อความหากร่างกายความคิดหรืออารมณ์ของคุณถูกเบี่ยงเบนความสนใจจากความเป็นจริง
ในมิติที่3คุณจะสูญเสียข้อความนั้นไปดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณมีวิธีที่คุณสามารถจัดทำเอกสารข้อความระหว่างมิติเหล่านี้โดยเร็วที่สุดอันที่จริงจะเป็นการดีที่สุดหากคุณจัดทำเอกสารภายในปัจจุบันที่คุณได้รับวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนั้นคือกำหนดเวลาและสถานที่ที่คุณมีความเป็นส่วนตัวรู้สึกสบายใจและสามารถนั่งสมาธิได้เล็กน้อยก่อนที่คุณจะเริ่มสื่อสารระหว่างมิติหากคุณทำสมาธิก่อนคุณจะขยายจิตสำนึกของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับความถี่ของความเป็นจริงที่สูงขึ้นและสูงขึ้นใช่มีความถี่ของความเป็นจริงมากมายหลายความถี่แต่คุณสามารถเลือกความเป็นจริงที่กำหนดได้โดยการปรับจิตสำนึกของคุณกับความถี่ของความเป็นจริงนั้นเท่านั้นมันเหมือนกับรีโมทสำหรับทีวีของคุณคุณสามารถกดปุ่มเพื่อไปยังช่องที่คุณต้องการดูในทำนองเดียวกันคุณสามารถเลือกที่จะปรับเทียบความรู้สึกตัวของคุณกับความถี่ที่สูงขึ้นในชีวิตประจำวันของคุณแน่นอนว่าส่วนการสอบเทียบนั้นง่ายกว่ามากหากคุณเรียนรู้ที่จะเข้าไปข้างในอย่างไรก็ตามโลกภายนอกจะลุกลามโลกภายในของคุณเว้นแต่ว่าคุณจะวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ถูกขัดจังหวะแต่คำถามก็คือคุณสมควรสละเวลาจากชีวิตประจำวันของคุณเพื่อมาติดต่อกับตัวตนที่สูงกว่าหรือไม่คุณถามตัวเองตอนนี้และปล่อยให้ความจริงเข้าสู่จิตสำนึกของคุณถ้าท่านไม่รู้ความจริงของท่านท่านจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรขออวยพรให้ทุกท่านเรารู้ว่าคุณจะพบและเป็นความจริงที่มีชีวิตของคุณแต่อาจจะต้องใช้เวลาของโลกสักหน่อยอย่างไรก็ตามไม่มีเวลาในมิติที่สูงขึ้นดังนั้นแม้ว่าตัวตนสามมิติของคุณยังคงเชื่อว่าคุณล้มเหลวในการพยายามครั้งนี้ตัวตนในมิติที่สูงขึ้นของคุณต่างรู้ดีว่าความล้มเหลวเป็นเพียงคำของโลกสามมิติ